สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาพ่อกับบ่าวแดงคือเก่ากับผมบรรยากาศยามแรงๆกินอยู่ในห้องคือเก่ากับผมพี่น้องก่อนไปทํางานกับผมมื้อนี้เมนูอาหารสิงโตครับผมจุเนื้อมาพี่น้องบ่ได้กินเฮิงเลยตั้งแต่งัวเป็นโรคครับนี่น้ําจิ้มเฮาแจ่วเพี้ยครับพี่น้องอยู่ไกลแน่จังหน่อยอันนี้ของแท้นะครับผมต้มเองเลยมาลองเบิ่งมันจะคมคักอยู่บ่บีครับผมพี่น้องเพี้ยเอาโลดเอาบ่ได้กินเฮิงแล้วโอ้ยเอาท่าเดี๋ยวลองแต่เพิ่นก่อนหักกระเฮ็ดแล้วลองแต่บีลองเบิ่งครับลองคอก่อนพี่น้องอู้คือหลายแท้เนี่ยโอ้เทลงเจียจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกูนะคมเลยเนี่ยครับบ่าเข้าท่าปาดเรือมาพี่น้องแซ่บๆบ่ต้องเว้าหลายก่อนไปทำงานครับมื้อนี้เฮ็ดงานกะดึกนะครับพี่น้องข้าวเหนียวก็อยู่พี่ใต้พี่ครับจุเนื้อจุเนื้อโอ้ยเอาอะไรก่อนเนาะเบิ่งขออนุญาตสดนะพี่น้องสดมาก่อนเอาเนื้อก่อนคำแรกขออนุญาตกินคือครูบาอาจารย์เพิ่นก่อนครับเพิ่นว่าพันตับกินคือครูบาอาจารย์เพิ่นก่อนผมก็บ่เคยกินจังเทื่อพันตับเห็นครูบาอาจารย์เพิ่นว่ากินก่อนลองเบิ่งคือเพิ่นก่อนครับบ้าเพิ่นคือสดใสนะนี่พี่น้องทาดก่อนมาบัดนี้แซ่บมันความเพิ่นว่าครับมันพ่อยครับพี่น้องมันพ่อยงำปุ๊ดปุ๊ดเลยพักก็อยู่ข้างล่างนะครับมาละนี่พอดีคำเลยพี่น้องเอ้ยคุณนะพอดีคำเลยมาละนี่อ่อนเลยดิติดใจพี่น้องพันตับครับพันสามพันกีบกินเพิ่นกินครูบาอาจารย์เพิ่นพากินก่อนมาอืมมันพอยแล้วมันแบบไปละลายเลยครับละลายในปากผมอันลูกโดดเข้าไปมันบรรยากาศแรงๆก่อนไปทำงานครับพี่น้องห้องเข้าท่าแล้วครับสามมันกี่พันทับเพิ่นเนี่ย
ว่ะอันดึกโดดเป็นต้องแก้ข้าวครับอัดเข้าไปมันละนอนแต่ว่าเนื้อที่มีเอาแรงหน่อยนะครับพี่น้องน้องเมืองตะไคร่ครับหอมหัวละพาก็มีนะครับพี่น้องอยู่ข้างล่างใช้ซองเริ่มไปในรอบนะครับพันตับยุ่มรสมาบาดเลยสดมาครับฝนตกครับพี่น้องคือฝนตกดินเบิดเมื่อบรรยากาศแรงๆก่อนไปทำงานครับน่ะเข้าท่าแล้วครับ
ทื่อแรกเบาแดงนะอันที่จะมาพันแบบนี้นะครับบ้าบาทเนี่ยแต่งอ่อนครับน้อยๆกำลังพอดีเลยเนื้ออย่างเหนียวครับพี่น้องบ้ามาเลยเบิ่งสดผักมีหอมมาดิผักเสริมนะครับมึงไหนมาละน้อยครับงามมาดิอ่อนๆนะครับตับครับนี่เนื้อมันเหนียวครับพี่น้องเนื้อเหนียวแห้งเปล่าไหมอิ่มครับพี่น้องเนื้อมันผมอาจจะกินโมเบิร์ตนะครับเพราะว่ามันเหนียวผมอาจจะเอาไปลวกในส่วนที่มันเหลือสำหรับคลิปนี้ครับผมกับพาพี่พาน้องมากินซัมนี่ก่อนนะครับน้องอาจจะโมเบิร์ตนะคลิปนี้เบาแดงบอกก่อนครับขอโทษขออภัยน้ำละลายสำหรับผู้ผู้กินดิบน้ำนะครับสำหรับคนที่กินดิบกะหึงหึงกินได้หนึ่งกะแซ่บอยู่ครับเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาแต่สำหรับเบาแดงก็ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้เนาะครับเนาะ
ในการเฮ็ดคลิปครับผมก็สิพยายามพัฒนาแหละครับผมครับพยายามเฮ็ดมันดีนะครับคําพูดครับจาการอยู่กันกินอันใดที่มันบ่ดีบ่งามต่อพี่ต่อน้องบ่าวแดงก็ขอโทษขออภัยนําหลายๆนะครับผมก็บ่ได้มีเจตนาอีหยังก็เว้าตามภาษาบ้านๆเนาะเนาะครับเนาะเฮ็ดตามภาษาบ้านๆเนาะครับสําหรับบ่าวแดงก็จะได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงซํานี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อๆกับบ่าวแดงใหม่เนาะครับเนาะว่าบ่าวแดงสิพามากินอีหยังสําหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงซํานี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ